พอสอนี้ก็ต้องยกให้สาวอารมณ์ดีหยาดพิรุณที่มาพร้อมกับวลีเด็ดหรือว่ามีคนอื่นและมานั่งจ้อถึงในเอนเตอร์เทนแบบนี้มาดามก็เลยไม่พลาดโชว์ตัวมาเซฮัลโหลกับแฟนๆซึ่งชีก็บอกว่าเหมือนความฝันที่เป็นจริงเพราะมีนักข่าวเอาไมค์มาสัมภาษณ์นี้เลยจ้าหน้าได้แม่หน้าฉ่ำยังหน้าตื่นยังปลาทูมากปลาทูนะเลิศตายอ่ะอยากพี่รุ่งขาค่ะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอะไรกันนายเอ็นเตอร์เทนนายเอ็นเตอร์เทนกินไม่ได้ไม่ได้ค่ะพี่ให้เอาไมค์กลับบ้านไหมอุ้ยได้เหรอคะโอเคฮัลโหลฮาเฮ้ยอยากเอาไปร้องเพลงเล่นจังเลยเรื่องไมค์มาดามอะให้ยืมกลับบ้านได้แต่อย่าอมของมาดามเลยกลัวละว่า